สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเจมอีกแล้วนะคะวันนี้มาเต็มตัวเลยมาโชว์พุงให้ดูนะคะตอนนี้ก็7เดือนแล้วแหละทุกคนเข้า7เดือนแล้วนะคะก็อีก2เดือนก็จะคลอดแล้วนะคะทุกคนท้องโตไหมโตมากนะคะใหญ่มากเลยเนาะก็วันนี้นะคะเจมจะพาทุกคนนะคะไปลองเตาอบใหม่นะทุกคนก็คืออย่างที่บอกว่าเจมได้ทำครัวใหม่เนาะก็เลยได้ซื้อเตาอบมาใหม่เนาะนั่นแหละก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองเตาอบใหม่ก็คือจะไปอบขนมปังกันนะทุกคนแต่ว่าครัวยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีหรอทุกคนแค่ทำไปประมาณ 50% แล้วแหละอีกสัก 2-3 อาทิตย์หน้าจะเสร็จนะเดี๋ยวเสร็จเจมจะมาถ่ายคลิปให้ดูเนาะก็เดี๋ยวตอนนี้เจมจะพาไปอบขนมปังนะลองเตาอบใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอสามีเลิกงานมาเราก็จะไปเอาไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะแผ่นมันเป็นแผ่นที่เราเอาไว้ตรวจน้ำตาลในเลือดนะคะพอดีว่าของเจมมันหมดเนาะก็คือกล่องนึงมันมีมาแค่10ชิ้นนะทุกคน10ชิ้นทีนี้พอมันหมดเราก็สามารถที่จะสั่งออนไลน์ได้นะคะก็คือสั่งฟรีแล้วเขาก็จะส่งมาทางไปรษณีย์นะคะดังนั้นเราก็ต้องไปเอาที่ไปรษณีย์นะทุกคนนั่นแหละก็เดี๋ยวรอสามีมาเราก็จะไปเอาของกันแล้วเราก็จะไปซื้อของด้วยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวพาออกไปช้อปปิ้งเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปอบขนมปังก่อนนะทุกคนเพราะว่าหิวมากน้องหิวนะคะไปเดี๋ยวให้ดูก่อนดูท้องไปเดี๋ยวเราจะไปอบขนมปังกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนเตาอบใหม่ของเราก็อันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เจมจะลองเนาะตอนนี้เราก็เดี๋ยวรอให้มันร้อนอยู่นะคะนี่ก็เป็นขนมปังเขาเรียกว่าปะตองนะคะที่เรียกว่าปะตองเนาะแต่ที่บ้านเรามันก็จะเป็นเหมือนขนมปังเนยกระเทียมอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้มันเป็นแบบสำเร็จเนาะที่เขาทำสำเร็จมาแล้วแช่แข็งก็เดี๋ยวเรารอให้เตาอบมันร้อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะอบขนมปังกันดูเลยดูความคืออันเนี้ยเป็นสีที่เราทาแล้วมันเลอะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะปูพื้นใหม่ทั้งหมดเลยนะทุกคนนี่ให้ดูคือยังไม่เสร็จหรอกอีกน่าจะ 2-3 อาทิตย์ได้แหละกว่าจะเสร็จตอนนี้ก็เริ่มมีตู้มาบ้างแล้วนะคะค่อยๆทำนะทุกคนเพราะว่าสามีแกทำวันละนิดหน่อยนะคะเพราะว่าแกต้องไปทำงานทุกวันเนาะแกไปทำงานทุกวันพอแกกลับบ้านมาแกก็ทำบ้างนิดหน่อยบางวันเหนื่อยก็ไม่ทำนะคะของเยอะมากมาทุกคนเดี๋ยวก่อนที่เราจะอบเราต้องรอให้ขนมปังมันละลายสักนิดนึงนะคะแล้วเราก็หั่นคือจริงๆเขาจะมีรอยหั่นไว้ให้เราแหละก็หั่นตามรอยเลยอาจจะหั่นยากนิดนึงพอหั่นข้างในมันก็เนี่ยค่ะจะมีเป็นเนยกระเทียมมาไว้ให้แล้วเนาะเราแค่หั่นแล้วก็ไปอบอบไม่นานนะคะประมาณ 2-3 นาทีแป๊บเดียวนะเพราะว่าถ้าเราอบนานนะทุกคนขนมปังมันจะแข็งมากคือแข็งจนแบบกินไม่ได้เลยนะคะยากนิดนึงเพราะว่าเนยมันแข็งนะคะนี่โอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะเอามาใส่ถาดตรงนี้รอเข้าเตาอบนะคะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวรอเอาเข้าเตาอบนะทุกคนมาทุกคนเสร็จแล้วค่ะง่ายมากแป๊บเดียว 2-3 นาทีแค่นั้นนะคะเสร็จตอนนี้ก็สามีมาแล้วนะคะเดี๋ยวรอเขาไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้จิมก็มากินรอไปก่อนคือขนมปังอันนี้จะอร่อยเราต้องกินตอนที่มันร้อนๆนะทุกคนเพราะว่าถ้ามันเย็นแล้วมันจะแข็งมากนะคะแข็งจนแบบกินไม่ได้เลยนะดูหน่อยอ
ก็เดี๋ยววันนี้หลังจากที่เราไปซื้อของแล้วกลับมาที่บ้านแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวช่างไฟฟ้าเขาก็จะมาทำห้องครัวต่อนะทุกคนก็คือจะมาเดินสายไฟต่อนะคะก็คือยังเดินสายไฟยังไม่เสร็จเนาะนั่นแหละทีนี้หลายคนก็จะมีคำถามว่าทำไมอ่ะเราต้องทำห้องครัวใหม่นะคะเพราะว่าครัวเดิมอ่ะมันก็ดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนแรกเต็มก็คิดเลยว่าทำไมต้องทำใหม่อะไรเงี้ยเพราะว่าห้องครัวเก่าอ่ะคือมันดีอยู่แล้วแหละทุกคนทีนี้นะคะแต่ว่าจะบอกว่าคนที่ฟินแลนด์เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับห้องครัวมากๆเลยนะคะทุกคนห้องอื่นจะสวยไม่สวยก็ช่างมันอะไรประมาณนี้แต่ว่าคือเขาจะให้ความสำคัญกับห้องครัวมากนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าห้องครัวเนี่ยก็คือเป็นหัวใจของบ้านเนาะอันนี้ก็คือเท่าที่เต็มได้รู้มาเนาะเขาบอกว่าห้องครัวเนี่ยก็คือเป็นหัวใจของบ้านนะคะเพราะว่าคนฟินแลนด์ส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตหรือว่าเหมือนกับเวลาที่เขาอยู่บ้านนะคะเขาจะอยู่ในห้องครัวนะคะคือใช้เวลาอยู่ในห้องครัวซะส่วนใหญ่นะคะทุกคนทำอาหารกินข้าวบางคนก็ถึงขั้นทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเขาก็เลยให้ความสำคัญกับห้องครัวมากนะคะแล้วเขาก็จะแบบว่าคือห้องครัวแบบต้องสวยที่สุดนะคะห้องอื่นจะสวยหรือไม่ก็ช่างมันอะไรเงี้ยแต่ห้องครัวต้องแบบต้องสวยที่สุดนะคะเนาะเขาคิดกันแบบนี้นะคะก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องแบบต้องทำครัวใหม่ต้องทำครัวที่มันแพงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทำไมต้องซื้อที่มันแบบแพงที่มันดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่แหละมันก็เป็นเหตุผลนะคะเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงเลือกแบบนี้เนาะทุกคนเนาะก็นั่นแหละเดี๋ยวเต็มกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันนะคะทุกคนเนาะไปเดี๋ยวเราไปเอาพัสดุด้วยกันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อของเนาะทุกคนตอนนี้เต็มก็อยู่ที่ห้างแล้วนะคะก็เดี๋ยวพามาเอาไปซื้อนี่เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันเป็นแบบไหนเนาะมันก็จะเป็นตู้ไปรษณีย์แบบนี้นะคะให้เราเข้าไปกดรหัสเนาะเขาก็จะบอกว่าหมายเลขตู้อะไรนะคะรหัสอะไรอย่างงี้เนาะเราก็สามารถที่จะไปกดแล้วก็เอาของข้างในได้เดี๋ยวไปดูกันก็จะเป็นแผ่นที่เอาไว้จดประวัติของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปช้อปปิ้งซื้อของจะบอกว่าห้างนี้คือไม่ค่อยมีคนเลยนะคะคนน้อยมากทุกคนมันเป็นห้างเล็กๆนะคะที่อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านนี่แหละเยอะมากเลยนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวเตรียมรีบซื้อของนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรีบกลับบ้านนะทุกคนเพราะว่าอากาศมันเย็นนะคะออกมานานไม่ได้เนาะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ